สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแกงกะทิกบนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะวันนี้เราจะแกงกะทิกบใส่มะเขือนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตั้งหม้อนะคะจากนั้นใส่กะทิลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องสำเร็จรูปนะคะใส่กะทิลงไปพอประมาณก่อนนะคะยังไม่ต้องใส่หมดนะคะค่ะพอน้ำกะทิเดือดนะคะต่อไปเราก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นพริกแกงเผ็ดแบบหยาบนะคะคนให้พริกแกงละลายค่ะต่อไปนะคะก็ใส่เกลือลงไปสักหน่อยค่ะพอพริกแกงละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เนื้อกบลงไปเลยค่ะค่ะพอกบสุกสักหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะใส่กะปิลงไปค่ะต่อไปก็เพิ่มความนัวด้วยผงนัวสักหน่อยนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะต่อไปก็เติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้กะปิละลายก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะกบก็สุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่มะเขือลงไปค่ะค่ะตอนนี้มะเขือก็สุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะตามด้วยหัวกะทิอีกสักหน่อยนะคะต่อไปก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่พริกแดงหั่นเฉียงลงไปนะคะค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะใส่ใบโหระพาไปแล้วหอมมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับเมนูแกงกะทิกบของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ